ผ่านเข้ามาแล้วเปิดกระเป๋าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้นั่งพักสักทีเดี๋ยวจะหาอะไรกินระหว่างนี้ก็จะมาไล่ดูใครเขียนอะไรมาบ้างก็เดี๋ยวต่อไปเราขึ้นเครื่อง12ชั่วโมงระบมกันไปข้างหนึ่งแน่ๆเลยตอนนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ไปตามหากระเป๋าของเรากันก็ตอนนี้ได้ของหมดแล้วกำลังจะไปหาคนขับรถที่จะพาเราไปโรงแรมกันตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วกำลังเดินทางไปที่พักที่แผนที่บอกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเราออกมาจากสนามบินได้แป๊บนึงเฮ้ยจะบอกว่าถึงแล้วแล้วอากาศดีมากๆเดี๋ยวจะไปเข้าที่พักละถึงห้องพักแล้วเช็คอินแล้วก็จะห้องเล็กๆไม่มีอะไรมากมีโต๊ะมีเตียงมีตู้แต่ว่าที่งงๆนิดนึงก็คือไม่มีแอร์จะอยู่ยังไงอยู่ที่นี่2คืนแล้วเดี๋ยวจะย้ายไปที่พักจริงๆและอันนี้มาพักชั่วคราว2คืนเพราะว่าเขายังไม่เข้าห้องพักก่อนโอ้ยก็จะจัดของเสร็จเข้าที่เข้าทางจะได้เตรียมพักผ่อนรอไปเอาเหนื่อยเลยทีเดียวกับวันแรกกับการเดินทางแป๊บนึงจะไปนอนแล้วเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องตื่นเช้าไปแบงค์นัดเปิดบัญชีที่แบงค์ไว้จะไปเปิดแบงค์เอาเงินเข้าแบงค์ให้เรียบร้อยจะได้ไม่เสียเวลาแต่นี้อิ่มมากอะคือจะบอกบนเครื่องกินแบบกินเยอะมากแล้วคืออาหารอร่อยมากไม่ได้บินนานหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าเพิ่งระลึกได้ว่าเฮ้ยอาหารบนเครื่องมันอร่อยเหมือนกันรสชาติใช้ได้เลยจริงๆนะแล้วก็มีเพื่อนเคยบอกไว้ว่าถ้าเราตอนเราจองตั๋วแล้วบอกว่าเราอยากกินซีฟู้ดหรือเราเลือกอาหารที่เราอยากกินไว้ก่อนอ่ะเวลาเราได้กินเราจะได้กินก่อนแล้วมีคนเคยบอกว่าซีฟู้ดการบินไทยถ้าบินออกมาจากไทยอร่อยมากแล้วก็เลยสั่งซีฟู้ดโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆเอาซะอิ่มมาถึงตอนนี้จริงๆมันก็ไม่เยอะนะแบบ12ชั่วโมงกินแค่2มื้อแต่แบบตอนนี้ก็อิ่มสงสัยไม่ได้เดินเยอะก็ไม่กินและนอนและจะได้ไม่อ้วนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันบ๊ายบาย